สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะออฟทาลอตบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาทักสถานการณ์ความรักการงานการเงินและชีวิตโดยรวมของคุณมากันที่ราศีถัดมาค่ะของเดือน1 ถึง 16พฤศจิกายนนะจ๊ะแล้วก็จะมี16 ถึง 30ด้วยอาจารย์ทำงานช้ามากนะจ๊ะป่านนี้แล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยมาเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะจ๊ะบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดแล้วบางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดมากันที่ราศีสิงห์วันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วนะคะโอ้ยก็มีความสุขดีนี่เงินมั่นคงดีแต่อารมณ์ไม่ดีจ้ะอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตานะจ๊ะก็ไม่ได้เบิกบานนักหรอกแต่เงินดีขึ้นนะเงินดีขึ้นมีข่าวที่น่ายินดีในเรื่องของอะไรหรือเปล่าในเรื่องของครอบครัวไหมมีการเฉลิมฉลองอยู่รวมกันเป็นครอบครัวมีความสุขดิ้งแดงแฮงเฮาปาร์ตี้ก็ได้มีสิ่งที่น่ายินดีนะจ๊ะแต่ว่าใจของคุณมองดูแล้วมีงานใหม่เข้ามาไหมเริ่มจับงานใหม่งานดีขึ้นหรือเปล่าโอเคมาสิงห์ไพ่ใบแรกของคุณเป็นสีไม้เท้าค่ะมันมองถึงสถานการณ์ของคุณในช่วงนี้เรื่องของชีวิตความมั่นคงมีความสุขมีแต่มันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวชั่วเดี๋ยวชั่วดาวหรือเปล่าจ๊ะมันมองถึงการบางคนอาจจะได้ไปงานแต่งงานเลี้ยงงานลื่นเริงสังสรรค์นะเหมือนคุณก็เครียดเครียดอยู่นะมันมีไพ่ของการเดินทางแล้วหรือยังมีไพ่ของการวางเป้าหมายที่จะเดินทางก็ได้หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เดินทางไปแล้วไปที่มีน้ำตกที่เป็นภูเขาที่เป็นทะเลได้นะจ๊ะการงานช่วงนี้ค่ะงานของคุณนะคะก็รู้สึกถึงการเข้าที่เข้าทางไหมแต่พอเข้าที่เข้าทางแล้วมันก็ไม่เข้าที่เข้าทางอีกแล้วอารมณ์ไหนมันเหมือนมันไปได้ดีอะแล้วมันก็ไม่ดีอีกแล้วลักษณะแบบนั้นไหมมันเหมือนใจคุณว้าวุ่นมากกว่าอาจารย์มองว่าใจคุณว้าวุ่นค่ะช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นกว่าแต่เก่าก่อนละกันเขาเรียกว่าแบบนี้เซตอัพชีวิตได้ดีขึ้นนะจ๊ะการงานเนี่ยการเงินนะยังมีทุนตอนนี้มีทุนมีรอนมีเรื่องเงินเข้ามาทำให้รู้สึกว่ามันชับจ่ายใช้สอยได้สะดวกมือแต่ว่าอาจจะมีคนมาขอยืมเงินหรือคนมาเบียดเบียนขอความช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆลำพังตัวคุณเองนะเงินทองของคุณนะเราพอเหลือด้วยแต่ว่ามีคนมาเบียนมาขอยืมมันอาจจะทำให้คุณช็อตได้ก็ให้ระมัดระวังนะจ๊ะถ้าแต่เก่าก่อนมามีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันอะไรอ่ะมันไม่ค่อยสบายใจอ่ะรู้สึกถึงความไม่ค่อยสบายใจรู้สึกถึงความอึดอัดสถานการณ์เดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นมันจะคลี่คลายไปแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็คลี่คลายไป Adjustment ปลดปล่อยตัวเองหน่อยค่ะคุณอาจจะไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองหรือไม่ยอมวางก็ได้นะบางคนน่ะไม่ยอมวางไม่ยอมปล่อยกับการที่คุณต้องแบกรับไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดคุณเป็นคนแบกรับและเซนซิทีฟสูงอะไรเข้ามาในใจของคุณแต่คุณก็หวั่นไหวคุณก็เครียดคุณก็เครียดง่ายอารมณ์เนี้ยแต่ว่าเครียดก็อาจจะไม่บอกใครเครียดจะเก็บไว้เงียบๆคนเดียวนะคะงานที่คุณทำการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆอาจารย์มองว่ารายได้ก็ยังคงที่อยู่ไปได้เรื่อยๆช้าๆได้พาเล่มงามนะมองถึงข่าวดีบางสิ่งบางอย่างเช่นข่าวดีในเรื่องของการทำงานมีเม็ดเงินเข้ามาในเรื่องของคุณอาจจะมีงานที่เป็นจ็อบพิเศษอ่ะจ็อบได้จ็อบพิเศษเข้ามาอย่างเงี้ยก็ไปได้สวยอยู่นะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านค้าหรือทำอะไรก็ตามที่เรายังไม่เคยหยิบจับแต่มันเป็นการทำเพื่อที่จะวางรากฐานไว้สำหรับชีวิตในภายภาคหน้านะการเงินไปเรื่อยๆช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นความรักเลยนะปล่อยวางได้หรือเปล่าปล่อยวางได้มากขึ้นมันวางไม่ได้ทั้งหมดก็จริงแต่วางได้มากขึ้นนิ่งเป็นเย็นได้แต่จริงๆในใจร้อนเป็นไฟเลยนะมันไม่ได้เย็นเหมือนหน้าตาที่เห็นหรอกในใจร้อนลุ่มเป็นไฟแล้วอารมณ์นั้นไหมอารมณ์คือแบบอยากจะปล่อยเหมือนกันแต่ว่าในใจยังฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้ได้น่าจะ
บางทีคุณต้องปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตบ้างเพราะช่วงนี้ดูแล้วเนี่ยอารมณ์ของคุณอะชีวิตไปได้เรื่อยๆแหละไปเงินไปได้เรื่อยๆงานไปได้เรื่อยๆชีวิตก็ไปได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันแต่ว่าวางไม่เป็นอาจจะต้องวางบางสิ่งบางอย่างที่มันหนักอึ้งการงานเนี่ยมีเข้ามาทำให้คุณปวดเสียนเวียนก้าวในทุกๆวันในแต่ละวันทีเดียวนะมันเหมือนงานที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้างานที่ต้องทำและงานที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรลบลาค่าฟันกับลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้าเจ้านายคือพระเจ้าลูกค้าคือพระเจ้าแต่ว่าตอนนี้คุณอาจจะเปลี่ยนจากเจ้าเป็นคุณอาจจะเป็นพับเพิงแทนก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะกำลังมีไอเดียกับการเปิดร้านค้าหรือการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆแต่ต้องได้รับความช่วยเหลือความเห็นหรือให้ได้รับมันเหมือนเราทำคนเดียวไม่สำเร็จไงการที่เราจะทำอะไรคนเดียวก็ต้องทำเป็นทีมอะไรเงี้ยก็ต้องหาคนมาช่วยเหลือหาคนมาเหมือนคุณกำลังเหมือนคุณเป็นคนคิดต้นคิดในการจะวางรากฐานให้สำหรับคนทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณเงี้ยคุณก็วางตรงนี้แล้วก็ให้เขาลงมือทำอะไรเงี้ยคนที่จะมาช่วยเหลือต้องมีคนช่วยเหลือทำคนเดียวไม่ได้นะคะในด้านของThe Star ถ้าบางคนอยากจะทำงานใหม่ๆหรือเปิดร้านค้าตามโซเชียลตามแอปต่างๆก็มีโอกาสที่จะทำให้ร้านค้าคุณมีเป็นที่รู้จักมีชื่อมีเสียงแต่ต้องทำโฆษณาไพ่ใบนี้มองถึงการสื่อสารการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ระวังคำพูดนิดนึงบางทีเราสื่อสารอะไรออกไปเราความหมายของเราพูดไปอีกแบบนึงแต่คนเข้าใจไปอีกแบบได้นะสิงนะระวังคำพูดละกันอารมณ์นี้ช่วงนี้มีเกณฑ์ของการได้ไปทำบุญค่ะมีเกณฑ์ของการมีคนจะมายิ้มตังไหมมีคนจะมาขอความช่วยเหลือความช่วยเหลือเขาอาจจะมาขอในปรึกษาคุณก็ได้ปรึกษาแนวคิดของคุณเห็นคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีน่าปรึกษาหารืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ขอดูสิ่งไม้เท้าของคุณหน่อยสิ่งสิ่งไม้เท้ามีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่นะจ๊ะมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนเงินก็ยังไม่ได้เงินหนามันไม่ได้แบบมันไม่ได้ที่จะมีแบบโอ้โหสบายตัวแต่มันก็มีเข้ามามีเรื่องเครียดๆให้คุณได้ปวดหัวมีเรื่องมีค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องแบกรับช่วงนี้มีความเครียดกดดันกับหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะแต่ว่าคุณจะหาทางออกกับมันได้แหละเหมือนตัวคุณเองเนี่ยนะมันเป็นนักวางแผนที่ดีนะเป็นนักวางแผนที่ดีเพราะฉะนั้นการที่คุณกัดกู้มาถ้ามีหนี้สินที่เป็นหนี้สินระยะยาวๆก็ยังจัดการไม่ได้ดีนะแต่ว่าก็สามารถจะวางแผนสำหรับการเงินได้ดีนะคะมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนต่อให้มีใครร้ายร้อนมากมายก็เหงาอยู่ดีค่ะเหงาอารมณ์เนี้ยอ่ะมาในเรื่องของความรักวันนี้ในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยดูเหมือนปล่อยวางได้ดูเหมือนมีความเครียดหรือว่าคนรักคุณไปอยู่ไกลคุณนะมันมองถึงคนรักเดินทางไกลไปไหนก็ไม่รู้เราอยู่ไกลกันเรารู้สึกเหงารู้สึกถึงความไม่มั่นคงทางอารมณ์รู้สึกเครียดรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับคนรักก็ได้มันอาจจะมองถึงว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยเรายังคงจะรักกันอยู่เราไกลกันขนาดนี้ไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้คุยกันอ่ะมันจะยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้ไหมแต่ในใจลึกๆคุณยังมีความเชื่อมั่นอยู่นะว่ามันมั่นคงได้แต่แอบไม่สบายใจแอบหวั่นไหวแล้ววุ่นวายคิดมากคิดไม่ในความรักนี้ค่ะมองดูเหมือนคุณเป็นคนอารมณ์แบบเซนซิทีฟสูงนะโอ้แม่เจ้าถุงทองเดี๋ยวจะโดนตีนะถุงทองชอบมานอนอยู่ใต้กล้องใต้ขาตั้งกล้องแล้วเวลาพลิกตัวทีนึงอ่ะกล้องอาจารย์ก็จะเบนไปตามเขา เอาออกไปไม่รู้กี่รอบแล้วเขาก็จะนอนอ่ะจะนอนตรงนี้อารมณ์นี้อ่ะการเดินทางจะช่วยทำให้คุณปลอดโปร่งโล่งใจแล้วมีความสุขมากขึ้นจากที่เป็นอยู่การเดินทางทำให้คุณจะสดใสขึ้นได้ปล่อยวางบ้างแต่มันก็ไม่ทั้งหมดก็จริงแต่ช่วยได้ถ้าอยากได้การผ่อนคลายให้เดินทางเอาไปตรงนู้นไปตรงนั้นไปทำบุญได้ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาไปเดินทางไปไหนก็ได้
มันจะทำให้ใจคุณปลอดโปร่งพอใจปลอดโปร่งสมองมันจะปลอดโปร่งโล่งใจอะไรดีๆมันก็จะเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะความรักเนี่ยดูเหมือนบอกตรงๆนะว่าคุณยังรู้สึกถึงการต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้ววิ่งตามไม่จบไม่สิ้นมีการวิ่งตามอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าบางครั้งบางทีมันก็เกินจะไปกว่าเหมือนกันบางครั้งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากได้เขาต้องการแบบเราไหมเขาอยากได้แบบเราไหมแต่เราอะใจคุณอะที่รักใครอยู่ก็ยังคงมั่นคงในรักกันแหละถึงมันจะกระท่อนกระแท่นมีความสุขไม่มีความสุขคุณจะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละคุณจะรู้สึกถึงการวนเวียนคุณจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่บางครั้งดูเหมือนบางทีเราอาจจะฝ่ายกว่ามากเกินไปก็ได้เราอยากให้คนที่เรารักรักเราเราอยากให้คนที่เรารักเขาทำอะไรให้กับเราหรือว่าบางทีเราก็คาดหวังมากเกินไปกับความรักครั้งนี้แต่ถ้าคุณปล่อยวางในความสัมพันธ์ที่แบบว่าเรามีใจที่ตรงกันเราหนักแน่นเขาเรียกว่าหนักแน่นอย่าเว้นเว้อบางทีก็เว้นเว้อเกินเหตุเนี้ยหรือต้องการมากอยากได้มากชัดเจนมากอะไรที่มันเป็นความต้องการหนักมันก็ค่อนข้างทำให้คุณเครียดได้นะจ๊ะอะไรอีกอะไรอีกในความรู้สึกของคุณในด้านของความรักเนี่ยนะคะคุณยังคงมั่นคงและคุณยังบางครั้งมันเหนื่อยมากๆคุณก็อยากจะเดินออกไปแต่บางครั้งคุณก็อยากจะสู้เพื่อให้ได้ความรักนี้มาหรือการยอมรับว่ามีใครสักคนในชีวิตมันดีกว่าการไม่มีใครสักคนในชีวิตนะจ๊ะความรักก็มองถึงว่าคุณอะปล่อยวางๆคิดๆหายมันยังไม่สุขหรอกมันไม่สุขมันจะเป็นชีวิตที่อยู่ในความอึมครึมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ครึมๆบางทีเราก็รู้สึกว่าทุกข์มากกว่าสุขมันครึมอึมลักษณะแบบนี้อารมณ์นี้นะจ๊ะอ่ะขอดูอีกหน่อยเรื่องของความรักที่จะเกิดอะไรขึ้นความรักที่มันระวังเข้าไปอยู่ในรักซ้อนด้วยถ้าคุณเข้าไปอยู่ในรักซ้อนรักซ้อนทำให้คุณผิดหวังเสียใจมองถึงอนาคตไม่เห็นใจที่ทำได้อย่างเดียวคือหนักแน่นเข้าไว้กับการตัดสินใจเดินออกมาทำได้แค่นี้ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้คนที่ตัดสินใจไม่ใช่เราอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่จะเป็นฝ่ายเลือกว่าจะไปกับเราหรือไม่ไปกับเราแต่เราก็เลือกได้นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอยู่ในอาการของคนที่อยู่ในความคุ้มเคือซะมากกว่าอยู่ในอาการของคนที่สุขดิบอารมณ์นี้นะจ๊ะอัดไลน์มาเจอกันหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีไอออฟทาลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน 16-30 พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นครึ่งหลังแล้วนะคะของราศีมากันที่ราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์การงานการเงินชีวิตโดยรวมของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดวงแบบตะวันตกนะคะวันที่อาจารย์วางไว้ที่ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไรอยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะจ๊ะโอเคไหมเรามาดูกันซิในเดือนนี้ชีวิตคุณจะไปในทิศทางใดได้บ้างบางครั้งดูไว้เป็นไกด์ไลน์กับชีวิตบางสิ่งบางอย่างเกิดแล้วบางสิ่งบางอย่างยังไม่ได้เกิดบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตดูไว้เป็นการตั้งรับกับชีวิตถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ตกอกตกใจจนเกินเหตุไปโอเคไหมจ๊ะสิงจ๋าอ่ะมาไพ่ดีจังเลยเมื่อกี้ดูราศีธนูไพ่นี่อาจารย์เปลี่ยนไพ่เลยด้วยนะเปลี่ยนไพ่ใช้ไพ่เป็น10ชุดไพ่ยังขึ้นมาเหมือนเดิมเลยไพ่ใบแรกของคุณเป็น10 of cup 10 of cup ไพ่ของคนที่มีความสุขได้ตอนนี้คุณอาจจะประสบความสำเร็จความสุขหรือได้กินของอร่อยซื้อของขวัญให้กับตัวเองหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีอยู่คืออารมณ์ของอารมณ์ของคนที่ค่อนข้างมีความสุขกับครอบครัวได้ดีช่วงนี้ความสำเร็จความสุขหรือมีข่าวดีรับปริญญามีหลานในบ้านมีสมาชิกใหม่
มีความสำเร็จดีนะช่วงนี้รู้สึกถึงการมีความสุขอะงานการช่วงนี้ในเรื่องของการทำงานคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานค่ะเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความรับผิดชอบแต่ว่าไพ่สิบดาบมันขึ้นในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะจ๊ะมันมีสิบถ้วยและสิบดาบเอ๊แต่มันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่น่าจะต้องกังวลแต่มันในบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณมุ่งหวังเช่นความสำเร็จความสุขหรืออะไรก็ตามที่คุณคาดหวังคุณคาดเดาไว้น่ะมันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณมุ่งหวังลักษณะแบบนั้นแต่ถึงแม้นมันจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณมุ่งหวังบางคนหวังว่าจะได้ขึ้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้เลื่อนแต่มันก็ได้เลื่อนน้อยๆหรืออาจจะคิดว่าเงินเดือนจะขึ้นทางนี้มันจะขึ้นเท่านี้แต่มันก็ขึ้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันได้แต่มันได้ไม่เยอะอาจจะมีการเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องของสุขภาพเรื่องครอบครัวเรื่องความเจ็บป่วยของคนในบ้านก็มีหรือตัวคุณเองอาจจะต้องไปใช้เงินกับการไปตรวจสุขภาพร่างกายสักหน่อยนะจ๊ะสิ่งที่คุณเจออยู่นะทุกวันเนี้ยสิ่งที่เจอในเรื่องของการทำงานบางทีคุณทำงานวนๆซ้ำๆเดิมๆงานที่ทำแล้วทำอีกหรือบางทีแบบใช้คนอื่นไปทำงานแล้วมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในความรู้สึกของคุณอ่ะคุณก็อาจจะต้องเหนื่อยเพราะการทำงานที่จะต้องดูแลตั้งแต่สักเบือยันเรือรบก็ได้ต้องดูแลทุกอย่างประมาณอย่างเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าไว้ใจใครไม่ได้เลยนะการทำงานเนี่ยให้ลูกน้องไปทำลูกน้องก็อาจจะทำมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะจ๊ะอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นสิ่งที่คุณกังวลใจนะคะเรื่องการเงินน่ะมันก็มีความวิตกกังวลอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการเงินค่ะอาจจะมองถึงการเงินที่แบบอยากได้เยอะแต่มันไม่ได้เยอะลักษณะแบบนั้นนะคะชีวิตคุณตอนนี้ก็ยังต้องดำเนินต่อไปด้วยความเข้มแข็งค่ะบางทีคุณจะต้องเข้มแข็งเป็นคนใจบุญนะคะคุณหนึ่งเป็นคนใจบุญนะและเป็นคนปล่อยวางอะไรเป็นเพราะฉะนั้นสิงห์อาจจะเป็นคนที่โตแล้วอยู่เป็นกับทุกๆสถานการณ์ถึงจะเกิดความไม่พอใจเกิดความผิดหวังในอะไรก็ตามแต่คุณจะอยู่กับมันได้ช่วงนี้มีเกณฑ์ของคนมาขอความช่วยเหลือก็ได้ขอความช่วยเหลือจากคุณอาจจะเป็นความช่วยเหลือทางด้านคำปรึกษาเงินทองหรือคนมาขอหยิบขอยืมเงินระวังการถูกยืมเงินไปแล้วก็เขาอาจจะมาโกหกเพื่อให้ได้เงินนั้นไปอาจจะมีคนมาโกหกมาหลอกลวงมาขายฝันอะไรกับคุณเนี่ยจะต้องระมัดระวังมันมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาเป็นไพ่ในใจคุณไปแทงข้างหลังใครหรือใครแทงข้างหลังคุณก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะไพ่เจ็ดดาบระมัดระวังเรื่องของหายการถูกการขโมยขึ้นบ้านโทรศัพท์หายรถหายอาจจะมีของที่หายไปของที่เรารักสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่เรารักก็ได้นะคะไพ่ของเจ็ดดาบเนี่ยเป็นไพ่ของนักโจรกรรมหรือถูกทำอะไรรับหลังถูกทำอะไรรับหลังเป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีปัญหาหรือมีประเด็นกับใครแบบนึงนะคะโอเคมาต่อค่ะไพ่ของคุณเนี่ยคือระวังการถูกสูญเสียหรือการถูกแทงข้างหลังทำอะไรรับหลังบางคนอาจจะมาหลอกลวงโดยใช้คำพูดก็ได้มาหลอกมาพูดจามาโกหกเราลักษณะแบบนั้นแต่คุณเป็นคนปล่อยวางได้นะเป็นคนอยู่ในอารมณ์ปล่อยวางได้ค่ะแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันในการถูกกระทำลักษณะแบบนั้นนะคะไพ่ของคุณเนี่ยคุณกำลังมุ่งหวังสิ่งที่สำเร็จคุณเป็นคนรักครอบครัวมากๆนะสิ่งนะคือเป็นคนรักครอบครัวหรือบางคนอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องในครอบครัวก็ได้บุตรหลานบริวารค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบ้านถ้ากินอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะแบบนั้นการงานไม่ต้องเป็นห่วงไพ่ของนายออฟวานเดี๋ยวขอดูไพ่นายออฟวานนิดนึงจัสติกระวังการเซ็นสัญญาการลงนามการเซ็นสัญญาใดๆหรือการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับข้อลงนามข้อตกลงสัญญาข้อพิพาทถ
ถ้าคุณมีข้อพิพาทกับใครมีคดีความกับใครถามว่าจะได้รับชัยชนะไหมก็จะได้รับชัยชนะแต่เวลาการเจรจาก็ตามไม่ว่าจะเจรจาใดๆก็ตามนะคะอย่าใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวมากนักอย่าใช้ความเด็ดขาดเข้าไปใช้การประนีประนอมจะทำให้การเจรจานั้นเป็นผลสำเร็จดีโอเคไหมบางทีคุณปล่อยได้วางได้นะบางสิ่งบางอย่างแต่บางทีก็อยู่ในอารมณ์ที่ใจร้อนใจร้อนมากใจร้อนเหลือเกินอารมณ์นี้อ่ะมันไพ่อดีตเนี่ยมันเป็นไพ่ของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ค่อยดีสำหรับคุณอาจจะบางคนเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อให้ระวังเรื่องของความเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อหรืออุบัติเหตุช่วงนี้อย่าไปตามที่อโคจรนะคะที่อโคจรนะแต่คุณจะสามารถที่จะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ใดจากที่อาจารย์มองเห็นในไพ่นะคุณเอาอยู่ทุกๆสถานการณ์สิงคุณมีพลังคุณมีอำนาจในการต่อรองมีพลังกับการที่จะดำเนินชีวิตไปข้างหน้าค่ะโอเคไหมอ่ะมาเรื่องของความรักกันสิงในคนที่มีความรักช่วงนี้ถ้าคุณอยู่กับครอบครัวค่ะถ้าคุณเป็นคนโสดอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ลูกมีความสุขกับครอบครัวแต่ความสุขมากับความทุกข์ทำไมไม่รู้อารมณ์ของการมีความสุขที่อยู่กับครอบครัวแต่ว่ามันมีลักษณะของคนที่แบบระวังในเรื่องของคนมีใครบางคนจะจากไปบางคนครอบครัวคุณอาจจะเลือกพ่อแม่พี่น้องคุณก็ได้หรือในความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์เนี่ยญาติเราเมียเราไม่ถูกกับญาติเราอย่างนี้ก็ได้นะคะความรักช่วงนี้คุณจะต้องสูญเสียในบางสิ่งบางอย่างค่ะได้สูญเสียมีคนถ้ามีความรักก็สอดส่องดูเขาหน่อยเหมือนคุณไม่ค่อยไว้วางใจเขาสักเท่าไหร่หรือสังขรณ์ของคุณไม่ค่อยพลาดในจุดนี้หรือถ้ามีใครเคยจากคุณไปนะมีใครเดินจากความสัมพันธ์นี้ไปกับความรู้สึกที่มันไม่ค่อยตรงกันก็ห้าระมัดระวังเรื่องของคำพูดคำจาเรื่องของการคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอารมณ์นั้นนะคะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีตุลราศีมังกรทัดน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะขอดูสิบช่วยของคุณในด้านของความรักในบางคนถ้ามีครอบครัวเที่ยวอุ่นครอบครัวคุณอบอุ่นดีแต่ต้องแยกในความครอบครัวเที่ยวอุ่นในครอบครัวที่มีความสุขต้องแยกระหว่างคุณอาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปสิ่งที่คุณซ่อนเร้นไว้ในใจค่ะคุณอาจจะดิวกับเดอะเฮอร์มิตถ้าคุณสูญเสียใครคนหนึ่งไปคนที่เด็กกว่าใครบางคนนั้นเขาจะทักกลับมาหาคุณจนทำให้คุณต้องตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้หรือไม่โอเคไหมไปกันที่คนโสดค่ะคนโสดจะมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมคนโสดชีวิตจะเป็นอย่างไรคนโสด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 ถ้าคุณเป็นโสดแล้วเพิ่งจบความสัมพันธ์มาโอ้ก็จะมีคนเก่าๆกลับมาจะมีคนเก่าๆกลับมาและจะมีใครมาเคาะประตูหัวใจนำความรักมาให้เพียงแต่คุณจะเอาหรือไม่เพราะว่าเหมือนความต้องการของคุณนะคุณยังตามหาความรักตามหาคนที่ใช่บางทีเข้ามาแล้วเราชอบแต่นิสัยไม่ใช่มันก็ยากเพราะฉะนั้นคุณยังตามหาความรักไปเรื่อยๆจ้ะโอเคไหมใครมาไม่ถูกใจก็ไม่เอาอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะเป็นไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชัดเจนว่าเราสองคนเป็นความสัมพันธ์ลับๆกันอยู่และมันมีข้อพิพาทมีปากเสียงหรือการที่จะต้องเลือกค่ะเหมือนคุณใครบางคนถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะและคุณแอบไปมีคนอื่นสุดท้ายแล้วมันจะจบลงละคุณจะต้องเลือกคนของคุณไม่ชัดเจนก็ชัดเจนว่าต้องเลิกกับใครบางคนไปเพื่อเลือกครอบครัวค่ะรักซ้อนรักสามเศร้าค่ะรักซ้อนรักสามเศร้าถ้าคุณอยู่ในรักซ้อนมีเด็กใครบางคนที่จะกลับมาถึงคุณจะเอาหรือไม่เอาก็ไม่รู้คืออาจจะมองว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ดูกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแต่เรารักกันถามว่าถ้าคุณจะให้โอกาสกับคนที่อยู่ในความรักครั้งนี้คนที่เด็กกว่า
คุณสามารถที่จะควบคุมหรือคอนโทรลความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยตัวคุณเองเห็นไหมอ่ะไปดูกันคนที่คุณรัก เขาคิดยังไงกับคุณถ้าคุณมีคนรักหลายๆคนก็เอาแค่คนเดียวถ้าคุณมีความสัมพันธ์ซ้อนหรือมีคนรักมีคนตัวจริงมีคนที่เข้ามาอีกก็เอาคนที่คุณรักแค่คนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะมาเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักไม่ใช่หมายถึงตัวจริงนะคะหมายถึงใครก็ได้ที่คุณรักตัวจริงตัวปลอมได้หมดคนที่คุณรักเขาคิดยังไงเขาอยากร่วมหอลงโรงกับคุณนะ เขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะ่ะเขาชอบคุณมากเขารักคุณมากนะเขาต้องการมากด้วยแต่มันดูเหมือนบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาด้วยแต่มันเหมือนเรามีความแตกต่างเขาก็พยายามทำใจราศีธนูไหมคือใครบางคนเนี่ยที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณที่จับมือกันไปนานๆและเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนในความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะตระหนักได้ว่าในความสัมพันธ์ที่อยู่เหมือนต้องปรับตัวอดทนกับสิ่งนี้มันไม่โอเคเขาคิดยังไงกับคุณเขารักคุณไหมรักเขาอยากได้เขาอยากได้เขาอยากครอบครองไหมใช่เขารักเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรเขาต้องการความชัดเจนที่มีมากกว่านี้เขาต้องการความช่วยเหลือถ้าคุณอยู่เป็นสายเปเขาได้เขาก็พร้อมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้และพร้อมจะรอคอยคุณและพร้อมจะไปแบบนี้ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณต้องเปใครบางคนนะเขาก็อยู่ได้ต่อให้คุณไม่จริงใจต่อให้คุณไม่สนใจถ้าคุณเปโอเคไหมเขารักคุณจริงไหมนะเขารักคุณจริงไหมเขาอยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์แล้วถ้ามันไม่ดีKing of Cup ถามว่ารักจริงไหมมีความรักจริงมีความทั้งรักมีความทั้งต้องการมีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกอยากครอบครองแต่ไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ได้ฐานะเขาอยากได้สถานะค่ะสถานะที่ยังยืนยันว่าเรารักกันเราจะจับมือกันไปสถานะที่ยังคงบอกถึงความมั่นคงอาจจะเป็นการทำอะไรก็ได้เพื่อเขารับรู้ถึงความมั่นคงค่ะในเดือนนี้ความรักจะเป็นอย่างไรคะ16ถึง30นี้ถ้าคนถ้าในกรณีของคนที่บาดหมางกันทะเลาะกันและมีความรู้สึกขัดแย้งต่อกันมาแล้วห่างกันออกไปจะมีใครคนหนึ่งได้กลับมาเพื่อปรับความเข้าใจกับคุณทำให้คุณแฮปปี้ดีดากว่าที่เป็นอยู่อาจจะมีความรู้สึกที่ดีๆอาจจะมีความรู้สึกที่มันสุขใจนะถ้าคุณรอขอใครคนนั้นจะกลับมาค่ะอ่ะขอให้แนะนำหน่อยไพ่แนะนำบอกว่า Six of Cups นั่นไงการกลับมาของคนรักเก่าหรืออยู่ๆคุณก็นึกถึงคนรักเก่าเรื่องราวเก่าๆเมื่อในอดีตรู้สึกถึงรู้ถึงความรักที่มีอยู่และอยากให้เขากลับมาคุณจะกลับไปหรือเขาจะกลับมาไม่รู้แต่มันจะมีการกลับมาของหนึ่งความรักที่อยู่ในใจของคุณนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยนะคะโอเคไหมถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะที่ใต้คลิปมีไลน์สวัสดีค่ะ